สวัสดีครับผมทันตแพทย์พิสิทธิ์ศิริจารวงศ์ชื่อเล่นชื่อหมอปิ๊นนะครับเปิดคลินิกทันตกรรมชิคสมาอยู่2สาขาที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับปกติจะทำงาน4วันต่อสัปดาห์นะครับเป็นทั้งผู้บริหารทั้งลงตรวจเป็นทันตแพทย์และยังเป็นอาจารย์สอนด้านการทำรักฟันเทียมด้วยครับซึ่งในวันทำงานเนี่ยผมจะเต็มที่ทุกบทบาทเลยหลักๆ ก็เป็นเวลาทำฟันให้คนไข้ผมต้องอยู่กับแสงจ้าของไฟยูนิตทำฟันตลอดรวมถึงเพ่งสายตาในระยะใกล้สลับกับการมองระยะกลางเพื่อหยิบเครื่องมือหรือแม้แต่พูดคุยกับคนไข้ซึ่งต้องทำต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยส่วนในงานด้านการบริหารงานสอนก็ต้องใส่แว่นตาตลอดเวลาเพราะอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือ iPad iPhone ทำให้บางครั้งมีอาการเมื่อยล้าสายตาได้เหมือนกันครับแว่นตาเป็นอิสเซสซอรี่ที่ผมให้ความสำคัญมากๆนอกจากจะสะท้อนความเป็นตัวตนของผมแล้วกรอบแว่นที่ผมเลือกยังต้องใช้งานได้ดีตอบโจทย์การทำงานและไลฟ์สไตล์ของผมได้ส่วนสไตล์ในการเลือกแว่นตาส่วนตัวผมชอบอะไรที่มันไทม์เลสแต่มีความโมเดิร์นและคลาสซี่ซึ่งจะทำให้ผมสามารถสวมใส่ได้กับทุกบทบาทในทุกวันเอาจริงๆเนี่ยผมก็จะเลือกแต่แว่นตาแบรนด์ Percy ครับได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับธัญพรนะคะเป็นนักทัศนมาตรหรือว่าหมอสายตาค่ะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการวัดสายตาจากแว่นท็อปเจริญค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นการวัดสายตาอย่างละเอียดด้วยโปรแกรม AQ20 ค่ะวันนี้นะครับหลังจากได้รับคำแนะนำดีๆจากนักทัศนมาตรที่แว่นท็อปเจริญแล้วนะครับผมเลยตัดสินใจเลือกกรอบแว่นตาเพอร์ซี่นะครับแล้วก็เลนส์เป็นดูน่ารุ่น Eye Spa Zen ซึ่งมีฟีเจอร์ในการลดอาการเมื่อยล้าของสายตานะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะทำงานในระยะใกล้และระยะกลางนะครับผมในการทำหัตถการทำฟันเนี่ยครับผมมันก็จะมีอาการสะสมของความเมื่อยล้าสายตาหลังจากที่เราได้ทำงานเสร็จแล้วนะครับผมก็เลนส์ตัวนี้ตอบโจทย์และไลฟ์สไตล์ของผมมากๆเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแว่นตาที่มีสไตล์ในราคาที่คุ้มค่าลองดูแว่นเพอร์ซี่นะครับแต่ถ้าตัดแว่นที่ร้านแว่นท็อปเจริญเขาว่าสายตาให้ละเอียดมากๆเลยมีเลนส์ให้เลือกตามฟังก์ชันการใช้งานในแบบที่เราต้องการจริงๆไม่ผิดหวังแน่นอนครับ